สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอสป้ากันในตอนนี้นะครับเอสป้านั้นได้มีการปล่อยตัวทีเซอร์สำหรับ SM Culture Universe เอสป้า EP ที่2 Next Level ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีความยาวด้วยกันนะครับทั้งหมดอยู่ที่47วินาทีเท่านั้นเองแต่ว่าใน47วินาทีนี้เนี่ยก็ทำเอาแฟนๆที่เป็นแฟนคลับของเอสป้าและก็คนที่รอคอยคลิป SM Culture Universe เอสป้าเนี่ยดีใจแล้วก็ฮือฮากันมากๆเลยนะครับในตอนที่เราอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้เนี่ยคลิปเอสป้า EP ที่2 Next Level Teaser SM Culture Universe นะครับติดอันดับที่30นะครับในคลิปมาแรงของ YouTube ประเทศไทยด้วยและก็มียอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นมาสูงถึง 700,000 กว่าวิวนะครับแล้วก็ยอดกดไลค์เนี่ยมากถึง 1.3 แสนไลค์เลยทีเดียวในตัวคลิปวิดีโอ Teaser SM Culturenี่นะครับก็เป็นการเล่าเรื่องต่อมาจาก EP แรกนั่นก็คือ Black Mamba นั่นเองใน EP นี้นะครับ Black Mamba นั้นเนี่ยได้มีการเจาะเข้ามาในระบบทุกระบบแล้วหรือว่าเรียกว่าซิงเกิลนั่นเองนะครับแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยกับภาพแล้วก็การเล่าเรื่องต่างๆนะครับในทีเซอร์ที่เปิดตัวออกมาเหมือนว่าจะมีการเดินทางไปยังโลกกวางยานะครับแล้วก็มีผีเสื้อตัวนึงเนี่ยที่คอยนำทางผีเสื้อตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นนาวิสนะครับที่ในก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็กลายเป็นผีเสื้อมานำทางสาวเอสป้าแล้วก็เหล่าอายของเอสป้าเนี่ยไปต่อสู้กับแบล็กแมมบ้านั่นเองและที่สำคัญนะครับในคลิปทีเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีตัวละครลับนะครับเปิดเผยขึ้นมาหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสงสัยกันนะครับว่าตัวละครลับคนนี้เป็นใครกันแน่นะครับเป็นอายของใครกันแน่เธอมีผมสีน้ำตาลยาวนะครับและก็ดูจะมีความเกี่ยวข้องกับสาวเอสป้าแล้วก็อายของทั้ง4คนด้วยหรือว่าจะเป็นเมมเบอร์ใหม่ที่ตอนนั้นเนี่ยมีข่าวลือออกมานะครับว่าเอสป้าจะมีการเพิ่มเมมเบอร์คนที่5เข้ามาและนี่อาจจะเป็นตัวแทนของอายจากสมาชิกคนที่5ของเอสป้านั่นเองและตัวละครลับคนนี้นะครับก็โผล่มาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะตัดไปยังคาริน่าที่น่าจะอยู่ในโลกของแบล็กแมมบ้าที่ถูกครอบงำไว้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยในทีเซอร์นะครับก็เปิดเผยให้เห็นการต่อสู้กันระหว่าง4สาวเอสป้ากับแบล็กแมมบ้านะครับที่พยายามจะหลอนจิตใจของพวกเธอพยายามที่จะครอบงำสาวเอสป้าทั้ง4คนในช็อตนี้เองนะครับสาวเอสป้าเนี่ยได้รับคำชื่นชมมากมายเลยจากแฟนๆในเรื่องของการแสดงอินเนอร์แล้วก็การแสดงของทั้ง4สาวนะครับนิ้งๆเนี่ยก็แสดงออกมาดีๆมากๆและจีเซลนะครับเป็นอีก1คนเลยที่แฟนๆเนี่ยยอมรับในฝีมือการแสดงแล้วก็อินเนอร์ที่ส่งผ่านสายตาออกมามากๆก่อนที่จะจบลงด้วยฉากของคาริน่านะครับที่กำลังพูดคุยอยู่กับไอคาริน่าที่ดูเหมือนว่าไอคาริน่าในตอนนี้นั้นจะถูกแบล็กแมมบ้าครอบงำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอทีเซอร์ของ SM Culture Universe EP ที่2 Next Level นะครับที่น่าติดตามมากๆและทำออกมาดีๆมากๆเหมือนกำลังได้ดูภาพยนตร์เรื่องนึงอยู่เลยท่านแฟนหลายๆคนรวมไปถึงแฟนคลับของ SM นะครับชื่นชอบกันมากๆกับคลิปวิดีโอนี้และก็มีคนพูดถึงกันอย่างมากมายเลยในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะแฟนคลับของเอสป้าเนี่ยก็ต่างออกมาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวคลิปวิดีโอทีเซอร์และก็รอกันอย่างใจจดใจจ่อเลยนะครับที่จะได้ดูตัวคลิปวิดีโอตัวเต็มยังไงก็ตามใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอ Next Level SM Culture นี้แล้วนะครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยแต่ละคนคิดว่าอะไรเกิดขึ้นในตัวทีเซอร์นี้กันบ้างจะมีเมมเบอร์ลับเนี่ยเปิดตัวออกมาตามที่มีตัวละครลับอยู่ในทีเซอร์ตัวนี้หรือเปล่าก็มาพูดคุยกันนะครับหรือว่าใครนั้นที่ยังไม่ได้ดูตัวคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ช่องของเอสป้านะครับที่มีการลงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองยอมรับเลยนะครับว่าการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสป้านั้น SM เขาเล่นใหญ่แล้วก็จัดหนักจัดเต็มมากๆเลยมีอะไรเนี่ยปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ลุ้นแล้วก็ได้วิเคราะห์กันแบบทุกวันเลยจริงๆนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของเอสป้าเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะไม่เหงากันแล้วมีเรื่องให้ได้คิดกันหนักมากๆเลยจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยใครคิดวิเคราะห์อะไรได้ก็มาแลกเปลี่ยนกันที่ใต้คอมเมนต์นี้นะครับรวมไปถึงมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับเอสป้าในการคัมแบ็กครั้งนี้กันดีกว่านะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อมก.เคป๊อปของเรานั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องอมก.เคป๊อปไว้ด้วยและก็ที่สำคัญนะครับมาติดตามการคัมแบ็กครั้งนี้ของเอสป้ากันหลังจากนี้ถ้าหากมีอะไรอัปเดตออกมาเกี่ยวกับเอสป้าแล้วก็การคัมแบ็กในมินิอัลบั้มที่2 Girl เราจะนำมาทำคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงอย่างแน่นอนเลยนะครับหรือว่าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันและสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง